สงครามยูเครนเข้าสู่ภาค2แต่จะเป็นภาค2ที่จะดุเดือดมากยิ่งขึ้นเพราะมีประเด็นใหม่เรื่องสังหารโหดเข้ามาเรื่องของจีโนไซด์หรือเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เข้ามาซึ่งจะทำให้การกล่าวหาซึ่งกันและกันนั้นยกระดับไปดันให้เกิดการสู้รบหนักขึ้นอีก